ไม่มีอะไรที่จะพูดเป็นชิ้นเป็นอันเวลานี้นอกจากว่ามาพบตามธรรมเนียมในฐานะมาใหม่ก็อยากจะให้พักผ่อนก็อดหลับอดนอนได้มาให้พักผ่อนให้ปกติเวลาเหลือก็เที่ยวดูสถานที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญหรือเกี่ยวข้องกันอยู่เหมือนกันถ้ายังสนใจเรื่องสถานที่ยังไม่ชินกับสถานที่ยังสงสัยว่ามีอะไรทึ่งนั่นทึ่งนี่ก็จิตใจก็ยังไม่เหมาะงั้นวันนี้ไปพักผ่อนแล้วก็เที่ยวดูสถานที่กระทั่งดูสิ่งที่มีอยู่ในตึกนี้ก็ที่โรงปั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรดีตรงนี้จึงค่อยพูดกันเป็นเรื่องที่ว่าจะเป็นกิจลักษณะเป็นวิชาเป็นวันนี้ให้เที่ยวดูสถานที่คืนนี้ก็ยังจะต้องให้พักผ่อนทำความคุ้นเคยบนสถานที่ตอนเย็นเขาก็มาประชุมที่ตรงเย็นเราห้าโมงเพื่อไหว้พระที่ก็ทำวัดทำวัดเย็นควรจะมาร่วมกับเขาด้วยเขาตีระฆังสัญญาณที่ตรงนู้นจะมาที่นี่แล้วที่ระฆังสามแก๊กที่นี่ก็มีการไหว้พระสวดมนต์มีตอนหัวรุ่งก็มีทีไหว้พระสวดมนต์หัวรุ่งก็ที่สี่เสร็จที่สี่ลุกขึ้นที่สี่เสร็จก็มาทำวัดเช้าก่อนนี้เคยพูดกันตอนทำวัดเช้าเสร็จก่อนสว่างนี่ลองเลือกดูว่าจะเอาพูดกันวันละหนึ่งครั้งตอนหัวรุ่งก่อนสว่างหรือตอนหัวค่ำพอมันเย็นลงแล้วอากาศแปดโมงที่สองทุ่มครึ่งตอนนั้นมันเย็นลงบ้างตอนไหนจะเหมาะจะเหมาะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงที่จะพูดวันละหลายหลายหนได้มีพูดวันละหนเดียวมีเวลาที่เหลือนอกนั้นก็ใช้ฟังเทปที่มีการบันทึกไว้มากเรื่องที่ยังไม่เคยฟังก็มีเยอะเรื่องที่ประกอบการบรรยายนี่ก็มีเยอะใช้ฟังเทพช่วยบางเวลาพูดโดยตรงก็เวลาหนึ่งเพื่อจะมีปัญหาจะได้ซักถามจะได้ตอบปัญหาด้วยนี่ถ้าใครมีข้อสงสัยอย่างไรหรือว่าจะให้พูดเรื่องอะไรจะตั้งมันข้อสงสัยเขียนใส่เศษกระดาษมาให้รวมจะได้พูดให้เสร็จไปเสียในคำบรรยายเหลือก็ปีกย่อยเล็กน้อยเป็นปัญหาที่จะถามทีหลังก็ได้ส่วนใหญ่จะได้พูดไปเสียในการบรรยายวันละครั้งในการบรรยายโดยตรงส่วนฟังเทปหรือทำอื่นจะกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่จะทนได้เมื่อถ้าพยายามศึกษาไอ้ภาพเขียนฝาผนังในตึกหลังนี้ให้มากก็จะมีประโยชน์มากมันจะรู้ธรรมะได้มากแล้วก็ไม่ค่อยเสียเวลาสนุกบ้างแต่อย่าไปทำเล่นกับมันอย่าไปอวดว่ามันเข้าใจง่าย
ไอ้ภาพเหล่านั้นอ่ะมันยิ่งเข้าใจได้ทุกทีทุกทีจนกระทั่งมันเป็นความรู้สึกมันเลยความเข้าใจไปอีกครั้งแรกไปดูก็ไม่รู้ว่าภาพอะไรถ้าไปดูในแง่ศีลมันก็เตลิดเปิดเปิงไปอื่นจะดูในแง่ศีลบ้างก็ได้แต่แล้วต้องดูรู้มันภาพอะไรแล้วมีความหมายอย่างไรอีกทีหนึ่งก็ดูจนมันได้แก่ตัวเราเองที่เป็นคนธรรมดาสามัญภาพเหล่านั้นมันมีความประสงค์มุ่งหมายเจาะจงคนธรรมดาสามัญจนเรามองเห็นมันกำลังเป็นอยู่แก่ตัวเราจนกระทั่งเราเกิดความละอายเกิดความกลัวมีความหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงในจิตใจยิ่งได้ประโยชน์จากภาพเหล่านี้ถึงที่สุดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลเหมือนกันแต่ไม่ใช่ศีลอย่างทั่วไปที่เขาเรียกกันคือเรื่องสีเรื่องเส้นนะเป็นอีกอย่างศีลอีกอย่างมันเป็นศีลประเภทการระบายความคิดการรับเอาความคิดในทางธรรมะเกี่ยวกับชีวิตโดยตรงเป็นศีลในความหมายเดียวแต่เป็นศีลที่ยากกว่าใช้เวลาหลายหลายหนแม้ในภาพเดียวต้องใช้เวลาหลายหลายหนก็ต้องไปนั่งคำนึงให้เข้าลึกไปถึงความหมายของภาพเหล่านั้นลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนเกิดรู้สึกสะดุ้งหวั่นไหวในจิตใจในแง่ของธรรมะศิลปะของธรรมะเป็นอย่างศิลปะชาวบ้านก็เป็นเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องความรู้สึกอารมณ์ก็มักเป็นแล้วก็เป็นไปในทางที่ไม่ชนะกิเลสไม่แก้กิเลสศิลปะทั่วไปง่ายชั้นดีชั้นเลิศก็เป็นลักษณะเสพติดนะครับมึนเมาเสพติดเรื่องสีเรื่องเส้นเรื่องความหมายในทางนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องประกอบให้กิเลสแสดงความหมายมากขึ้นพูดตรงๆอย่างนี้ไม่ใช่ด่าแต่ถ้าว่าศีลชนิดนี้ของพวกพุทธบริษัทแบบนี้มันต้องการจะสำรอกกิเลสนั่นก็ไม่เพื่อมึนเมาในเรื่องในความหมายของศีลมันรู้แจ้งแจ้งในความหมายของชีวิตของกิเลสเกิดความละอายเกิดความกลัวความสลดสังเวชมันก็ได้ประโยชน์ทางธรรมะนั่นเราจึงแสดงภาพอย่างนี้มากขยันดูเมื่อดูทั่วแล้วก็จะพบภาพที่จะมีประโยชน์แก่เรามากไม่กี่ภาพหรือสองสามภาพนั่นเราไประดมทำความเข้าใจกับภาพสองสามภาพได้ทุกวันระหว่างที่พักอยู่ที่นี่ก็หัดการเป็นอยู่อย่างที่นี่ที่นี่อยู่มันก็อยู่พักแรมอยู่แคมป์แคมป์ตามแบบของพุทธบริษัทด้วยหมายความว่าไม่มีอะไรเป็นของตัวอยู่ไปวันหนึ่งโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นของตัวไม่มีทรัพย์สมบัติไม่ต้องจ่ายเงินด้วยแล้วก็ยิ่งดีในระหว่างอยู่ที่นี่พยายามที่ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรแล้วก็ไม่จ่ายเงินไม่สุดวิสัยแล้วจะไม่ทำอะไรในทางที่ต้องจ่ายเงินจะได้มีความทนอดทนในความเข้าใจการเป็นอยู่ชนิดที่เขาอยู่กันโดยไม่ต้องมีเงินโดยเฉพาะครั้งพุทธกาลภิกษุสามเณรอยู่โดยไม่ต้องมีเงินเดี๋ยวนี้ก็ต้องการหาเงินมากใช้ใจฟุ่มเฟือยปัญหาก็เกิดขึ้นเป็นระบบเศรษฐกิจต่างๆจนได้ทะเลาะกันนั่นก็มันเรื่องหนึ่งก็ปล่อยไปตามเรื่องแต่ว่าระหว่างที่จะมาพักอยู่ที่นี่ชั่วไม่กี่วันลองศึกษาแบบนี้ดูบ้างมันไปช่วยทำความเข้าใจให้พอดีเวลาจะมีชีวิตชนิดไหนมีการใช้จ่ายลักษณะอย่างไรอยู่อย่างกินข้าวจานแมวนี่อาบน้ำในคูอยู่เมื่อตายแล้วหรือว่าอยู่เมื่อเป็นทาสกินข้าวจานแมวนี่คือไม่พิถีพิถันในเรื่องกินใส่รวมกันลงไปในลักษณะที่มันจะเป็นอาหารได้ขอเพียงไม่เป็นเหยื่อ
ถ้าเป็นเหยื่อคืออร่อยถ้าเป็นอาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องอร่อยแต่ว่าถูกต้องในการที่จะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้กินอาหารไม่ต้องนึกถึงความอร่อยซึ่งมันจะกลายเป็นเหยื่อเลยเรียกว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูพยายามไปอาบน้ำในลำธารไม่ต้องมีการเป็นอยู่พิเศษห้องน้ำเรื่องอะไรต่างๆการสะดวกสบายแบบที่เคยมีอยู่ที่บ้านเว้นเสียสักระยะอย่างอาบกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูคล้ายครั้งพุทธกาลมากที่สุดมันเป็นอยู่อย่างทาสอย่าปริปากนี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งถ้าทำได้แล้วก็ดีกว่าหนังสืออีกมันเรียนได้เป็นอยู่จริงๆพยายามอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุดอย่างที่เรียกว่าเป็นเกลือกับธรรมชาติอย่างนั่งกลางดินส่วนมากจะอยู่กับธรรมชาติเราต้องการให้ได้ความรู้ที่ใหม่ที่แปลกออกไปจากที่กรุงเทพไปเอาไปผสมไปรวมกันทีหลังเลือกดูระหว่างอยู่ที่นี่ต้องพยายามให้มันใกล้กันไว้อย่างตรงกันข้ามอยู่อย่างเป็นเกลือกับธรรมชาติสมมติว่ามันยุ่งก็ให้เปลี่ยนเป็นว่ามันไม่ใช่มาทำอันตรายมาสอบไล่เราหรือมาร้องเพลงให้เราฟังต้องเปลี่ยนจิตใจขนาดนั้นถึงจะดีแต่ว่าที่นี่ไม่เคยมียุงถ้าเทียบไปที่กรุงเทพแล้วต้องเรียกว่าที่นี่ไม่มียุงนอกนั้นก็ไปคิดเองให้มันใกล้คิดเรียกว่าเป็นเกลือธรรมชาติที่สุดวันหนึ่งพูดน้อยที่สุดไม่พูดได้ก็ยิ่งดีจะได้คิดมากจะได้มีแรงในสมองในมันเหลืออยู่สำหรับคิดนึกพิจารณาถ้าพูดแล้วมันกระจายฟุ้งซ่านแล้วมันมีกำลังจิตที่อ่อนแอเรื่องคนพูดมากนั่นสมาทานในข้อที่ว่าไม่จำเป็นจะไม่พูดดีกว่าระหว่างที่พักอยู่ที่นี่เรื่องเล่นหัวหยอกล้อหัวเราะนั่นเป็นถือว่าเป็นอาบัติไปเลยทำไม่ได้ก็จะมีกำลังความคิดกำลังสำหรับคิดนึกพิจารณาเหลืออยู่มากจะนึกอะไรได้ดีคิดอะไรได้ดีเข้าใจได้ดีถ้าทำอย่างผมว่าอย่างนี้ถ้าการอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่วันสองสามอาทิตย์ก็จะได้ความเข้าใจได้ความรู้อะไรมากในที่ยังไม่รู้และที่จะเป็นประโยชน์สำหรับจะไปใช้กันกับไอ้เรื่องที่เล่าที่เรียนกันให้มีความถูกต้องมากขึ้นนี่เรื่องที่จะพูดในครั้งแรกนี่ก็มีอย่างนี้คือว่าจะอยู่อย่างพักแรมอย่างไม่มีอะไรอย่างไม่ต้องใช้จ่ายเงินกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นเกลือกับธรรมชาติใช้เวลาคิดนึกให้มากกว่าการที่จะพูดที่สำหรับเรื่องที่พักมันต้องอดทนเพราะมันไม่ที่พักไม่พอไม่ต้องอดทนต้องทำในใจเหมือนว่าเราต้องนอนที่ตรงนี้ก็นอนได้ในบางเวลาที่นี่เพราะได้มีที่นอนในหลังคานิดหนึ่งก็สบายเหลือประมาณดีที่สุดเหลือประมาณเหมือนกับว่าถ้าเราได้ขี่เกวียนที่อึดอัดแสนลำคาญนี่ก็ยังดีกว่าเดินให้เดินปวดเท้ามันยังเหนื่อยมากกว่าถ้าขี่รถก็ยังดีกว่ารถไฟยังดีกว่าขี่เกวียนถ้าได้ขี่เรือบินนั้นก็ยิ่งดีกว่าแต่มันก็ไม่แน่ว่าจะจำเป็นหรือมันจะมีให้ได้นั้นเอาข้างต่ำไว้เรื่อยจะได้กินอาหารอย่างไรจะได้เป็นอยู่อย่างไรจะได้อะไรอย่างไรเอาข้างต่ำไว้คือมันดีกว่านั่นสมัยหนึ่งการเดินทางโดยรถไฟต้องนั่งที่บันไดต้องนั่งที่ตรงซอกทางเดินตรงประตูฝนก็ตกลงมาคนนึกว่านี่มันก็ยังดีกว่าเดินเป็นไหนๆไปกรุงเทพนั่งตากฝนไปจนแห้ง
มันก็ยังดีกว่าเดินไปนั่นนะมันหัดคิดอย่างนั้นกันซะบ้างในระหว่างที่มาชิมในความเป็นอยู่อย่างนี้ที่จะพักแรมที่อยู่ที่อาศัยการกินการเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าชีวิตการเป็นอยู่แบบพระพุทธเจ้าเราเข้าใจไม่ได้เป็นว่าแต่เราจะลองเป็นดูลองดูฉันข้าวได้กับข้าวเรียกอย่างนี้ต้องเรียกว่าอย่างสมัยนี้ต้องเรียกว่าเลวที่สุดฉันในมือนี่ในบาทไอ้นิดนิดที่เป็นอยู่อย่างวันหนึ่งวันหนึ่ง อยู่กุฏิพื้นดินปูผ้านอนมีอาสนะเร็วๆน้อยๆเสือหญ้าถ้าไปเที่ยวกับอยู่ที่บ้านเรือนที่สบายหรือหอพักนักเรียนที่ชั้นดีนี่มันผิดกันเป็นสวรรค์กับนรกนะมันต้องลองดูอธิษฐานน่าจะเป็นอยู่ให้คล้ายครั้งพุทธกาลที่สุดว่าชั่วไม่กี่วันไม่ถึงกับตายฮะไม่ถึงกับเจ็บไข้เมื่อพวกธรรมทูตเรียกพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศเขาเสร็จการอบรมที่กรุงเทพที่มหาวิทยาลัยพระสงฆ์กันที่การอบรมที่วัดบวรแล้วก็ส่งมาที่นี่มารับการอบรมแบบที่นี่เรายังนอนกันกลางสนามหญ้าที่ภายลูกเสือกลางสนามหญ้านะเสร็จหมดทุกอย่างฉันที่นั่นนอนที่นั่นนอนกลางหาวนี่ไม่ถึงอย่างนั้นนี่ยังให้พักอยู่ในวัดหลังคาเราเป็นอันว่าเราทำความเข้าใจเรื่องระหว่างที่จะพักอยู่ที่นี่ต้องสามอาทิตย์นี่จะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็คุ้มไปได้เป็นปีๆหรือได้หลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้ตัดสินอะไรพอดีถูกต้องคุ้มกันไปเป็นปีๆนี่คือข้อปรารภในวันแรกเป็นอันว่าไปพักผ่อนหายง่วงนอนโดยศึกษาสถานที่ให้คุ้นเคยกับสถานที่ให้พรุ่งนี้จึงจะค่อยพูดกันถึงเรื่องวิชาความรู้แล้วก็ปิดประชุมเดี๋ยวนี้ที่นี่มีบนไปพักผ่อนตามที่จะหาได้